จากความวังเวงจนหน้าขนลุกกลับกลายเป็นปาร์ตี้เล็กๆของชาวตำบลคลองคเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเมื่อทางมูลนิธิพิจิตรสามัคคีได้ว่าจ้างบุญเชิดภาพยนตร์ตั้งจอฉายหนังกลางแปลงบริเวณสุสานจีนใกล้กับวัดมูลเหล็กที่มีร่างไร้วิญญาณฝังอยู่รวม330หลุมเพื่อถวายแปะกงเจ้าใหญ่และวิญญาณบรรพบุรุษภายในสุสานแห่งนี้เมื่อค่ำคืนของวันที่22ถึง23มกราคมที่ผ่านมาตามความเชื่อที่ว่าวันตรุษจีนจะเป็นวันที่ประตูนรกสวรรค์เปิดออกเพื่อปล่อยให้ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับมารับส่วนกุศลหรือส่วนบุญที่ลูกหลานประกอบพิธีเส้นไหว้ซึ่งจัดกันปีนี้เป็นปีที่58แล้วแต่ทว่ากลับมีชาวบ้านได้อานิสงส์มานั่งชมภาพยนตร์ฟรีกันที่สุสานบางครอบครัวถึงกับขนเตาหมูกระทะมาตั้งทำกินเป็นเพื่อนผีที่สุสานซะด้วยท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและแม้บรรยากาศสุดจะวังเวงก็ตามโดยในปีนี้ฉายภาพยนตร์3เรื่องได้แก่บ่งเสียงคนลิงเทวดาและขุนกระบี่ผีระบาดก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างนั่งกินหมูกระทะกันนั้นอาจมีแขกไม่ได้รับเชิญอยากมาร่วมปาร์ตี้กับพี่ๆก็เป็นได้